ตะลิงปิงสรรพคุณและประโยชน์ของตะลิงปิง26ข้อต้นตะลิงปิงนั้นเป็นพืชในเขตร้อนและเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดเล็กสูงประมาณ 5-15 เมตรแต่กิ่งก้านสาขามากมายเปลือกต้นสีชมพูผิวเรียบมีขนนุ่มปกคลุมอยู่ตามกิ่งลักษณะของใบตะลิงปิงเป็นใบประกอบแบบขนนกใบสีเขียวอ่อนมีขนนุ่มปกคลุมใบคล้ายลูกหอกปลายใบแหลมโคนใบมนในหนึ่งก้านจะมีใบย่อยประมาณ 11-37 ใบขนาดใบกว้างประมาณ1เซนติเมตรยาว 2-5 เซนติเมตรส่วนลักษณะของดอกตะลิงปริงนั้นจะออกดอกเป็นช่อหลายช่อตามกิ่งและลำต้นโดยในแต่ละช่อจะมีความยาวไม่เกิน6นิ้วลักษณะดอกมีกลีบ5กลีบดอกสีแดงเข้มมีกลีบเลี้ยง5กลีบสีเขียวอมชมพูแล้วก็มีเกสรกลางดอกสีขาวผลตะลิงปริงนั้นลักษณะกลมยาวปลายมนผลยาวประมาณ 4-6 เซนติเมตรกว้างประมาณ2เซนติเมตรเป็นภูตามยาวออกผลเป็นช่อห้อยผิวของผลมีลักษณะเรียบสีเขียวแต่เมื่อสุกแล้วจะกลายเป็นสีเหลืองเนื้อข้างในนั้นเป็นเนื้อเหลวมีรสเปรี้ยวและมีเมล็ดลักษณะของเมล็ดตะลิงปริงนั้นจะแบนยาวแล้วก็มีสีขาวทีนี้มาพูดถึงสรรพคุณของตะลิงปริง26ข้อต่อไปนี้กันบ้าง 1. ช่วยทำให้เจริญอาหารคือส่วนของผลนั่นเอง 2. รากช่วยแก้พิษร้อนในแก้กระหายน้ำส่วนที่ 3. ผลใช้ผสมกับพริกไทยนำมารับประทานจะช่วยขับเหงื่อได้ 4. ตะลิงปริงสรรพคุณช่วยฟอกโลหิต 5. ช่วยรักษาโรคเลือดออกตามรอยฟันก็คือส่วนของผลนั่นเอง 6. ในประเทศฟิลิปปินส์ใช้ใบพอกรักษาคางทูม 7. สมุนไพรตะลิงปริงช่วยลดไข้8. ช่วยดับพิษร้อนของไข้ได้ในส่วนของรากนั่นเอง 9. ดอกตะลิงปริงนำมาชงเป็นชาดื่มช่วยแก้อาการไอได้ 10. ช่วยละลายเสมหะแก้เสมหะเหนียวข้น 11. ช่วยบำรุงกระเพาะอาหารคือใช้ส่วนของผลและราก 12. ช่วยแก้อาการเลือดออกตามกระเพาะอาหารและลำไส้ 13. ช่วยรักษาอาการอักเสบของลำไส้โดยการใช้ใบต้มดื่มแล้วก็รากด้วย14. ช่วยรักษาซิฟิลิสโดยการใช้ใบต้มดื่มแล้วก็หรือใช้รากก็ได้ 15. ช่วยบรรเทาอาการของโรคลิ้นดวงทวารโดยการใช้ผลและราก 16. สรรพคุณของตะลิงปริงใช้เป็นยาบำรุงแก้อาการปวดมดลูกก็คือใช้ผลนั่นเอง 17. ช่วยบรรเทาอาการของโรคเกาต์โดยการใช้ราก 18. ใบใช้รักษาโรครูมาตอยข้อที่ 19. ใบและรากช่วยแก้ไขข้ออักเสบได้20. ช่วยฝาดสมานโดยการใช้ส่วนของผลและราก 11. ส่วนของใบช่วยรักษาอาการอักเสบ 22. ใบตะลิงปริงนั้นใช้พอกแก้อาการคันลดอาการบวมแดงให้หายเร็วขึ้นหรือจะใช้ต้มอาบก็ได้ 23. ประโยชน์ของตะลิงปริงใบสามารถนำพอกใช้รักษาสิวได้ 24. มีผลงานวิจัยที่ประเทศสิงคโปร์พบว่าสารสกัดน้ำของสารสกัดเอทานอลของใบตะลิงปริงนั้นสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของสัตว์ทดลองได้เป็นอย่างดี 25. งานวิจัยในประเทศฟิลิปปินส์ชี้ว่าน้ำคั้นจากผลตะลิงปริงนั้นมีฤทธิ์ในการคุมกำเนิดโดยได้ทดลองกับสุกรและหนูพบว่า60%ของหนูทดลองหลังผสมพันธุ์แล้วไม่ติดลูกโดยเชื่อว่าสเตอรอยด์ไกลโคซายและกรดออกซาลิกในน้ำคั้นมีส่วนในการออกฤทธิ์คุมกำเนิดดังกล่าวข้อที่26ประโยชน์ของตะลิงปริงนั้นผลสามารถนำรับประทานร่วมกับพริกเกลือหรือนำไปใส่แกงก็ได้ทำเป็นตะลิงปริงตากแห้งหรือทำเป็นเครื่องดื่มน้ำตะลิงปริง